เปิดแล้วดักโดนัทร้านโดนัทยอดนิยมจากอเมริกาอุ่นอร่อยทำสดใหม่ทุกออเดอร์ปักหมุดสยามดิสคัฟเวอรี่ที่รักในเอเชียสยามดิสคัฟเวอรี่ DX Planetariumตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยพร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบExperiment สร้างสรรค์ Create และพัฒนา Cultivateได้ไม่รู้จบนำเสนอทุกเทรนด์และไลฟ์สไตล์ที่กำลังเป็นที่นิยมจากทุกมุมโลกมาให้สัมผัสอย่างต่อเนื่องล่าสุดสร้างปรากฏการณ์เซอร์ไพรส์พบกับจักโดนัทโดนัทยอดนิยมจากประเทศอเมริกาปังหมุดเป็นที่แรกในเอเชีย first time in Asia โดนัทที่ทำสดใหม่แตกต่างไม่เหมือนใครนะชั้นเอ็มสยามดิสคัฟเวอรี่โดยสองผู้บริหารมิสเตอร์โจเซฟคิม CEO ofFirst of all, thank you all so much for coming. During my speech, I've explained that my daughters, who grew up in the States, are huge fan of Duck Donuts, and we wanted to make sure that perhaps the Thai people could also share the great tasting donuts.In Bangkok and throughout the Thailand nation. I think the launching went great, and I didn't expect to have this many turnovers, or turnouts, I mean. But yes, we're so glad that everybody came and joined our celebration today. คุณโจเซฟกล่าวว่าได้ลูกสาวได้ทานโดนัทที่อเมริกาแล้วก็ชอบแต่โดนัทก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดในเมืองไทยก็เลยคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรที่น่ารักแล้วก็อยากส่งมอบความอร่อยให้กับอยากส่งความอร่อยความสนุกสนานในเรื่องของอาหารให้กับประชาชนชาวไทยครับOh, sure.We had a couple of options choosing where to open our very first store, and we chose this particular location because Siam Discovery could use an F&B outlet, because as you can see, there are no place to get donuts or coffee here. So that's the reason, but the main reason is this links to many othermalls around here, including Siam Paragon, Siam Center. So that walkway actually leads into the many malls, and that is the main reason why we chose this particular location, full of tourists and students here. ก็คุณเล็บกล่าวว่าเนื่องจากที่สยามดิสคัฟเวอรี่เนี่ยยังไม่มีร้านกาแฟแล้วก็ร้านที่ขายโดนัทนะก็เลยเลือกโลเคชันตรงนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหลายๆห้างด้วยกันก็คือทั้งสยามสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็สยามพารากอนแล้วก็เชื่อมตัววอล์กเวย์สกายวอล์กเวย์ด้วยนะครับแล้วเป็นจุดที่ดีแล้วก็มีนักเรียนมีผู้คนผ่านไปผ่านมาเยอะมากเลยเป็นจุดเชื่อมต่อที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นจุดหลักที่เราเลือกที่จะตั้งร้านแห่งแรกที่นี่ครับ Duck Donuts is very unique because we make everything fresh to made. Everything we serve is hot and delicious, and we import all the main ingredients directly from the States. So the quality, the taste is same as the original flavor.You'll never get a cold donut or dry donut at Duck Donuts. คือเซฟกล่าวว่าความพิเศษของ Duck Donuts เนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยจะทำมาสดใหม่นะครับร้อนๆเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ย
ัวอินกรีเดียนเนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความพิเศษมากแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยจะไม่มีคนที่ได้อาหารที่ไม่ร้อนเย็นชื่นไม่มีรสชาตินี่คือความพิเศษของนักเดินทางครับ So we're located in Siam Discovery M floor right next to the BTS walkwayOur operating hours are 10 to 10 every day, so please feel free to come and enjoy our donuts. Dunkin' Donuts opens at Siam Discovery, Mansion M. We open at 10 o'clock to 4 o'clock every day. I hope you all can come and try the delicious Dunkin' Donuts.